อันนี้น่าจะเป็นไวรัลใหม่ใน TikTok ได้เออคำนี้เดี๋ยวขอยืมไปคัฟเวอร์หน่อยดีกว่าท่องก่อนผมมารอได้แต่ผมอ่ะไม่อยากให้พี่เขารอนานเอ้ยคู่รักคู่นี้ฮะคุณนนกุลแล้วก็คุณแอปทักษะออนนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าเป็นข่าวไม่เว้นวันจริงนะสำหรับคู่รักคู่นี้หล่อ ใช้คำว่าหล่อได้สิ้นเปลืองมากสำหรับน้องนนนะก็ต้องบอกว่าแม่แอปเนี่ยเขาก็เพิ่งจะเปิดใจไปเมื่อวันก่อนอีกวันหนึ่งนนกุลออกงานอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งแต่ละคำตอบเขาบอกว่าทำเอาพี่ๆนักข่าวฟอนโรถึงขั้นกรี๊ดกราดจิกหมอนนะว่าหลังไปสัมภาษณ์นนกุลต้องเอาหมอนไปอันนึงนะว่าจิกพี่ๆนักข่าวหน้าขาเป็นไงบ้างยังสบายดีอยู่ไหม เลือดซิปกันเป็นแถวแน่นอนนะฮะคือเจ้าตัวก็บอกว่าเขินๆหลังถูกจับโป๊ะว่ามีการเข้าไปดูไลฟ์สดจริงๆเรียกว่าโป๊ะได้ไหมเขาก็ติดตามแหละว่าแม่แอปเขาจะพูดว่าอะไรอ่ะถูกไหมก็มีไปดูไลฟ์นะฮะยอมรับว่าฟังแล้วก็ยิ้มตามตลอดการสัมภาษณ์ด้วยยืนยันว่าไม่รีบร้อนนะที่วันก่อนบอกว่าผมนี่ติดจรวดเลยนะก็คือเขาไม่ได้รีบไงแต่ไม่อยากให้พี่แอปรอนานเออนี่ไงเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องใช้เวลานั่นแหละส่วนที่เข้าไปคอมเมนต์แซวใต้ภาพพี่แอปบ่อยๆคุณนนท์เขาสารภาพว่านี่คือหนึ่งในวิธีการจีบของผมหยอดไปเรื่อยๆน้ำหยดลงหินทุกวันหินวิ่งหนีไหมเดี๋ยวลองดูไม่หนีของเขาไม่น่าหนีนะส่วนนี่จะเป็นการกดดันพี่แอฟหรือเปล่าเขาก็บอกว่าจริงๆก็เกรงใจพี่แอฟนั่นแหละนะต่อให้วันหนึ่งจะคบกันเป็นแฟนหรือว่าจะแต่งงานตัวเขาเองก็ยังคงเกรงใจเสมอโก็ยังเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงคือผมเข้าใจแหละว่ามันเป็นยุคที่แบบอะไรก็เร็วไปหมดเนาะแต่ผมแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์คนเราอ่ะมันไม่ว่าจะยุคไหนอ่ะครับถ้าจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ต้องใช้เวลาผมมารอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานแล้วเราจะคอมเมนต์แซวใต้ภาพอะไรเงี้ยค่ะเป็นในวิธีการของเขาครับผมก็หยดลงทุกๆวันครับผมคือบางทีผมก็กลัวนะครับกลัวในแง่ที่ว่าไม่รู้ทำไปเยอะๆแล้วมันจะเป็นการกดดันอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเท่าที่โอเคละกันต่อให้วันนึงจะคบกันเป็นแฟนแต่งงานกันไปแล้วสุดท้ายผมว่ามันก็ต้องยังมีความเกรงใจอะไรกันบางอย่างอยู่ครับส่วนตัวผมไม่ได้ระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเรามีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ทุกๆคนได้เห็นนะครับไม่ได้คิดจะสร้างกระแสเพื่ออะไรเพราะถ้าเกิดอยากจะสร้างกระแสจริงๆผมรอให้ละครออนจบก่อนก็ได้ใจล้วนๆครับผมติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย